เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักล้ำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมจยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่ พระเดชพระคุณพระพิจิตธรรมภาทีหรือว่าชัยวัตรธรรมวัฒโนท่านเล่าไว้เรื่องหมา,หมาครับท่านบอกว่าในบรรดาสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าของมากที่สุดเห็นจะไม่มีอะไรเกินหมาไปได้เพราะว่าหมาเนี่ยเป็นสัตว์สารพัดประโยชน์เลี้ยงง่ายฝึกง่ายรักแล้วก็หวงเจ้าของ หมาก็เลยออกจะมีอะไรอะไรพิเศษกว่าพวกแมวพวกหมูอยู่หลายเปอร์เซ็นต์เหตุนี้หมากับคนก็เลยมีความผูกพันกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยามเกิดปัญหาหมาก็ถูกนำมาอุปมาอุปไมยหรือว่าใช้เป็นเครื่องสำหรับกระทบกระเทียบเปรียบเปรยเยาะเย้ยถากถางกันให้เห็นเป็นประจำอย่างคำที่ว่าหมาหมูอ่า หมาหมูนี่แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาเลยอะหมารอบกัดอันนี้อาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บตาขาวไม่สู้ซึ่งซึ่งหน้านี่เขาเรียกหมารอบกัดหมาหัวเน่าอ่ะหมาหัวเน่านี่ตัวเองโศโครกไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่ไม่โทษตัวเองอะไปโทษสิ่งอื่นหรือว่าผู้อื่นหมาเห่าใบตองแห้งอันนี้ เห่าโดยไม่มีเหตุมีผลหมาจรจัดไรที่ไปที่มาหาหัวนอนปลายเท้าไม่พบหมาจนตรอกอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่หมดทางหนีหันหน้ากลับมาสู้หมาเลียปากอันนี้คุณเคยสนิทสนมจนกระทั่งกลายเป็นลืมตัวนี่เขาเรียกหมาเลียปากปากหมาอันนี้พูดไม่ดี ก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษต่อตัวเองและผู้อื่นเอาเรื่องนี้ไปบอกคนโน้นเอาเรื่องของคนโน้นมาเล่าให้คนนี้ฟังจนแตกสามัคคีกันนี่เขาเรียกปากหมาหมาสองรางอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวไปทางโน้นเดี๋ยวมาทางนี้ชิงหมามาเกิดเออหมาจะเกิดแต่ไปเกิดแทนหมาถึงเกิดมาก็หาดีไม่ได้เพราะว่าทำแต่สิ่งไม่ดีก็มีแต่คนรังเกียจ กัดกันยังกับหมาทะเลาะเบาแหวงกันเป็นประจำท,ทั้งที่เป็นพวกเดียวกันนะหมาไม่รับประทานอันนี้ฝีมือและคุณภาพไม่เอาไหนจริงๆนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกนำมากระทบกระเทียบเปลียบเปลยจุดประสงค์ก็เพื่อจะเล่นงานบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหายนั่นเองที่นี่มาพูดถึงคุณสมบัติของหมา แท้จริงหมามีคุณสมบัติพิเศษที่ควรจะศึกษาแล้วก็สามารถพัฒนานํามาปฏิบัติได้ถ้าไม่อายหมานะเช่นหนึ่งกินง่ายหมานี่ไม่เลือกอาหารและสถานที่ไม่ต้องการบรรยากาศมุ่งอิ่มมากกว่ามุ่งอร่อย 2. นอนง่ายหมานอนได้ทั้งบนบ้านใต้ถุนสนามหญ้าโคนไม้หรือใต้ท้องรถนี่นอนง่ายสาสอนง่าย บอกก็ฟังสั่งก็เชื่อผู้รู้เรื่องทำตามได้ 4. ีฝึกง่ายได้รับเกียรติในการตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายและคนร้ายกลายเป็นนักรบพิเศษของทหารและตำรวจทั่วโลก 5. ไม่แง่งอนหมาไม่มีมายาสาไถแสดงออกตามสัญชาตญาณทั้งดีใจและเสียใจ 6. เหา่าส่งสัญญาณให้รู้ว่ามีคนแปลกหน้า หรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบริเวณถ้าเห่าแล้วไม่หยุดมันก็จะแห่แห่แสดงอาการให้รู้ว่าอยากเข้ามานะถ้าหากไม่หยุดมันจะโหกใส่คือคอกัดเลยทีนี้แสดงบทบาทของหน่วยรักษาความปลอดภัยเจ็ดหอนเมื่อมีวิญญ,ญาณหรือพูดผีปีศาจแปลกปลอมมันก็จะหอนรับกันเป็นทอดทอดแต้อนรับ เจ้าของไปไหนมันก็ว right kind of ิ <room> so ่งไปส่งเมื่อกลับก็ต้อนรับแสดงอาการดีใจด้วยการตะกุยตะกายแล้วก็วิ่งนำหน้าหรือว่าคาบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสัญญาณของความดีใจ 9. ปรับทุกข์หมาเป็นสัตว์ช่วยคลายความทุกข์ปรับทุกขยามเจ้าของสดชื่นมันก็จะลิงโลดสดชื่นยามเจ้าของซึมเศร้ามันก็ซึมเศร้าด้วย มักจะมานอนอยู่ข้างๆหรือเอาคางมาเกยที่สำคัญนะมันไม่เอาปากมาหมาเขามันไปบอกกล่าวหรือว่าเล่าอะไรให้ใครฟังสิบกตัญญูกะตะเวทีนะมันรู้จักรู้จำว่าใครมีคุณใครเป็นคนให้อาหารใครให้การเลี้ยงดูหมาจึงไม่กัดเจ้าของหรือว่าคนเลี้ยงสิบเอ็ดติดสถานที่หมาจะติดสถานที่และเขตแดน แม้จะวิ่งไปไหนไกลแสนไกลแค่ไหนสุดท้ายก็จะกลับที่เดิมสิบองพักดีต่อเจ้าของหมาจะเฝ้าเจ้าของป้องกันชีวิตและสมบัติให้เจ้าของยามถูกเคี่ยนถูกตีมันก็ยอมได้จะหมอบไม่สู้หรือว่าขัดขืนเลยทีนี้มาดูธรรมะจากหมานะครับ คุณสมบัติพิเศษทั้ง12ประการนี้บุคคลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีด้วยการเปรียบเทียบอย่างนี้ 1. กินง่ายได้แก่สุภโรความเป็นผู้เลี้ยงง่าย 2. นอนง่ายได้แก่สุเสยโนความเป็นผู้อยู่ง่ายนอนง่าย 3. สอนง่ายได้แก่สุวจโจความเป็นผู้ว่าง่ายไม่ดื้อดึงดื้อรั้นดื้อด้าน สฝึกง่ายได้แก่สุดทันโตความเป็นผู้ฝึกหัดไม่ยากผูกได้จูงได้นั่งได้นอนได้วิ่งได้แล้วแต่จะสั่ง 5. ไม่แง่งอนได้แก่อนาติมนีความไม่มีมานะถือตัวถือตน 6. เห่หาหอนได้แก่สุโกค,ความเป็นผู้องอาจแกล้กลาเจ็ดต้อนรับ ได้แก่ปฏิสันถารคาราวตาความเป็นผู้มีปฏิสันฐานใครมาก็ต้อนรับพอกลับก็ไปส่งให้เกียรติยกย่อง 8. ปรับทุกข์ได้แก่กรุณามีความเห็นใจเข้าใจมีน้ำใจสงสารแล้วก็ให้การสงเคราะห์ 9. กตันยูกะตะเวทีรู้คุณและสนองคุณไม่ลบหลู่ดูแคลนผู้มีพระคุณ 10. ติดสถานที่ ได้แก่เป็นอยู่อย่างมีหลักฐานและหลักแหล่งไม่เป็นคนหลักลอยหรือว่าเร่ร่อนจอจัดหาสังกัดไม่ได้11อพักดีต่อเจ้าของได้แก่อุชุโก,โกซื่อสัตย์จริงจังและจริงใจไม่น่าไหวหลังหลอกคุณสมบัติและคุณธรรมของหมาเหล่านี้ล้วนมีตัวอย่างให้ชื่นชมมาแล้วเช่นเรื่องยาเหลสุนัขตวัวโปรดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ที่ได้ชื่อว่ามีความจงรักภักดีเป็นเลิศจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสหายผู้ซื่อสัตย์และคุณทองแดงสุนัขพันเทศคือเทศบาลตัวโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระเมตตาโปรดเกล้าให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและฝึกหัดจนกลายเป็นสุนัขที่มีวาสนาเรียกว่าไม่ธรรมดาไปแล้วครับ วันนี้จะคุยถึงเรื่องของหมู่บ้านที่เลี้ยงงูจงอางทั้งหมู่บ้านครับเขาเรียกบ้านโคกสงา่าอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแกน่นในกระบวนงูพิษที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบ้านเราในมีอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับเช่นงูเหา่างูจงอางงูแมวสาวงูกระปะงูสามเหลี่ยมงูเขียวหางไหม้เป็นต้นงูจงอางเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอสรพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ว่ากันว่าความรุนแรงของพิษงูเห่ากับงูจงอางนั้นพิษจะมีความร้ายกาเท่าๆกันแต่ว่างูจงอางได้เปรียบที่มีปริมาณน้ําพิษมากกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่ามีขนาดใหญ่กว่านั่นเองซึ่งถ้าหากใครถูกงูพิษเหล่านี้กัดแล้วก็รักษาไม่ทันหรือว่ารักษาไม่ถูกวิธีแล้วก็เตรียมต่อโลงรอไว้ได้เลยหมู่บ้านที่ผมว่านี้ก็คือหมู่บ้านโคกสง่าอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่ร้อยกว่าหลังคาเรือนครับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้คลุกคลีอยู่กับงูมาแล้วหลายชั่วอายุคนอาชีพของชาวบ้านหมู่บ้านโคกสงา่านอกจากทํานาแล้วก็จะขายยาสมุนไพรต่างๆในการขายนั่นก็จะไปกันเป็นกลุ่มๆโดยการระเวนไปขายตามหมู่บ้านในเขตจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็การเรียกร้องความสนใจให้คนเข้ามาซื้อยาเนี่ยงูก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นพวกเล่นกลขายวัตถุมงคลซึ่งอ้างว่าเอามาจากอาจารย์โน้นอาจารย์นี้สามารถป้องกันสิ่งต่างๆแล้วก็นําโชคลาภมาให้แต่ก่อนที่จะมีการจําหน่ายสิ่งของเหล่านั้นก็มักจะเอางูเห่ากับพังพอรอนมาต่อสู้กันเป็นการเรียกร้องความสนใจแล้วก็มีการเล่นกลกึ่งไสยศาสตร์ให้ชมกันเป็นการแถมพกด้วยส่วนจุดที่เรียกความสนใจของกลุ่มชาวบ้านงกโคกสง่าที่นําไปโชว์ในเป็นการโชว์ที่หวาดเสียวมาก เพราะว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนมือเปล่ากับอสรพิษร้ายซึ่งนับว่าเป็นการเสี่ยงมากเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าพลาดในถูกมันฉกกัดเข้าแล้วก็สามารถจะเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้ารับการรักษาไม่ทันนะครับถ้าจะถามมาแล้วเคยพลาดหรือเปล่าก็คงน้องตอบว่าเคยจากการพูดคุยกันในทองคํานำสกุไกลไตรกูลดี หนึ่งในนักมวยหรือว่าคนที่สู้กับงูด้วยมือเปล่าๆเ,เ,เคยถูกงูจงอางกัดเกือบตายมาแล้วนางไอ้ทองคำก็เล่าให้ฟังผมเป็นลูกบ้านโคกสง่ามาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ของผมก็มีอาชีพขายยาสมุนไพรแล้วก็คุ้นเคยกับงูมาก่อนแล้วผมก็ได้เดินตามรอยของพ่อในการขายยาสมุนไพรมาตลอดครับตั้งแต่เด็กๆมาแล้วออาแล้วตอนเด็กๆก,กลัวงูหรือเปล่าล่ะครับ ทำไมจะไม่กลัวครับกลัวเคยโดนกัดด้วยช่วงนั้นผมอายุสิบเจ็ดสิบปดปีผมไปขายยาสมุนไพรกับเพื่อน,อนๆก็ไม่ไกลาจากบ้านเท่าไหร่นักอ่ะเหตุมันเกิดขึ้นตอนที่ไปขายยาครั้งสุดท้ายที่จะเดินทางกลับบ้านขณะที่กำลังล่อหลอกจะจับงูอยู่นั้นก็เกิดพลาดโดนงูจงอางมันฉกกัดเข้าที่นิ้วก้อยสบับดมือให้งูหลุดจากนั้นก็ใช้เชือกรัดนิ้วเอาไว้ กันไม่ให้พิษมันลั่นไปตามส่วนอื่นๆบ้านที่ผมไปขายยาสมุนไพรนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านผมสิบกิโลผมก็รีบกลับบ้านทันทีพอมาถึงบ้านผมก็รีบกินว่านพยางูเข้าไปตามปกติแล้วผมจะพกว่านพยางูติดตัวเป็นประจำแต่เผิญวนนันนั้นลืมพกเอาไปด้วยไม่รู้ไปไงตอนนั้นผมหน้าม,มืดแล้วมองอะไรไม่เห็นแต่ว่าหูได้ยินเสียงแม่บอกว่าเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืน ผมก็ทําตามประมาณสักครึ่งชั่วโมงอาการหน้ามืดและปวดที่บาดแผลก็หายไปเพราะว่านพยางูนี่มันขับพิษงูออกมาจนหมดแล้วเรียกว่าผมรอดตายคราวนั้นนะเข็ดไปนานนะสี่ห้าเดือนเลยทีเดียวแล้วครับอ้าวแล้วทำไมถึงได้หวนกลับมาอีกอ่ะก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับคือการไปขายยาสมุนไพรนั่นนะการแสดงกับงูเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกร้องให้คนเขามาดูมาซื้อ,อยาของเรา มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้มาหลังๆนี้บางคนเขาเห็นผมเล่นดีเขาก็เชิญผมไปแสดงอย่างเมื่อเร็วๆเนี้รายการชมรมขนหัวลุกเขาก็มาจ้างให้ผมไปแสดงละครประกอบเรื่องจงอางหัวไข่หรืออะไรเนี่ยครับแสดงเป็นขนจับงูอา้าวแล้วว่านพยายงูนี่เราเอาไปขายด้วยหรือเปล่าไม่ขายหรอกครับเราเอาติดตัวไว้แก้ว่าตอนพลาดโดนงูกัด ส่วนยาสมุนไพรที่เราเอาไปขายนะเป็นประจําก็คือพวกยาแก้ประดงแก้เบาหวานฤทธิ์ีดวงอะไรทํานองนั้นนะครับก็คือเป็นยาพื้นบ้านสมัยก่อนนั่นแหละในชาติชุมแวงซึ่งอยู่ในทีมเดียวกันในทองคํามีตําแหน่งเป็นเลขานุกการชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยบ้านโคกสงงาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกงูจงอางกัดที่โคนลิ้นขณะอ้าปากอมหัวงูจงอาง แต่ก็รอดตายราปฏิหารด้วยว่านพญางูทั้งทั้งที่หัวใจหย,ยุดเต้นไปแล้วเกือบ20นาทีขนาดหมอเห็นอาการยังสายหน้าบอกไม่มีทางรอดนายชาติจุมแวงหรือว่าที่ใช้เรียกกันในการแสดงคนชกมวยกับงูว่ากระรองน้อยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้เองครับจนหนังสือพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งตอนนั้นผมไปแสดงโชว์คนชกมวยกับงูที่เขื่อนน้ำพอง ก่อนขึ้นเวทีผมก็กินเหล้าเข้าไปหลายแก้วก็พักพวกเพื่อนฝูงแล้วก็คนรู้จักกันไี่แหละไปมันขยันขยอให้กินพอดีช่วงนั้นเป็นงานด้วยตอนที่โคศกเรียกไปบนเวทีนะผมรู้สึกมึนมอนหัวแล้วอ่าเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องงูก่อนนะครับตามธรรมดาในคณะของชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยนะมีงูชกมวยกับคนอ่า ที่ว่างูชกมวยกับคนนะ่ะมันเป็นงูที่ออกจะดุร้ายและงูทุกตัวทั้งโชวทั้งชกนี่จะมีพิษทั้งนั้นอนะ่ะไม่มีการรีดพิษตัดเขี้ยวออกงูแต่ละตัวจะมีความคุ้นเคยกับคนที่คลุกคลีอยู่กับมันพอดีวันนั้นหลังจากที่จัดงูชกมวยกับคนอ่าผ่านพ้นไปแล้วสามสีค่คู่ก็ถึงตัวผมที่จะขึ้นเวทีตอนผมขึ้นไปบนเวทีตอนนั้นเขาปล่อยงูยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเขาก็ให้ผมจับงู ก็อย่างว่านี่ยละครับวันนั้นผมเมาก็จับงูผิดตัวไปจับเอางูที่เขาแสดงชกกับคนขึ้นมาแสดงโชว์นะตอนผมจับมันอมเข้าปากพอเข้าไปได้สักหน่อยก็รู้สึกเจ็บปรับผมรู้ได้ทันทีว่าโดนงูกัดเข้าแล้วก็เลยดึงมันออกแล้วก็ส่งงูไปให้เพื่อนๆที่อยู่บนเวทีตอนนั้นพี่สะพายผมซึ่งเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์แกยืนอยู่ข้างเวทีด้วยบอกแกว่าพี่ขอน้าหน่อยผมถูกงูกัด พอแกส่งน้ามาให้ผมก็เอาว่านพญางูออกมากินแล้วก็เคี้ยวกลืนลงท้องพอกินว่านพญางูลงไปเท่านั้นนะ่ะเลือดออกมาทั้งหมดเรียกว่ารูทวานทั้งแปดนั่นนะครับตอนนั้นนะ่ะผมหมดสติไปแล้วการแสดงก็ยุติทีมงานก็นําตัวผมส่งโรงพยาบาลทันทีพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอสายหน้าเลยเพราะว่าเลือดออกมามา,มากต้องเปลี่ยนผ้ารองถึงห้าครั้งที่สําคัญหัวใจหยุดทํางานไปแล้วเกือบยี่สิบนาที แต่หลังจากนั้นผมก็ได้สติขึ้นมาหลังจากที่ว่านพญาง,งูขับพิษงูออกจากร่างกายผมหมดไปแล้วนี่ถ้าไม่มีว่านพญาง,งูนี่ผมตายแล้วแน่นอนร้อยเปเซนะครับในชาติเขาว่างั้นผู้แสดงทุกคนนีจะมีว่านพญาง,งูพกติดตัวกันอยู่ทุกคนนะครับลักษณะของว่านพญาง,งูนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆขิงหัวขิงเนี่ยมีสีออกเหลืองๆหน่อย เวลาถูกงูกัดใช้เคี้ยวกินให้ละเอียดล้วกลืนลงท้องจะแก้พิษงูได้อาแล้วว่านพยาง,งูที่ว่านี่เราได้มาจากไหนนะครับก็ไปหาในป่าขณะนี้ในป่าที่เหลือก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วก็เลยมีการนำมาเพาะปลูกปลูกเพาะพันธุ์กันแล้วสรรพคุณมันจะเหมือนกับที่เกิดเองในป่าเลยครับเหมือนครับเหมือนกันหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทีแรก พูดเรื่องงูจงอางกับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพโดยการขายยาสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งการแสดงงูชกมวยกับคนเนี่ยเป็นเพียงส่วนประกอบในการขายยาเท่านั้นเองแล้วทำไมต้องมาเกี่ยวข้องกับชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยด้วยเรื่องนี้ในใยทาบุตรตาประธานชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยเขาพูดถึงความเป็นหมาของชมรมบอกว่าชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมาปี พศ2537คือเมื่อ,อไม่กี่ปีนี่เองตอนนั้นที่บ้านโคกสงงาก็จัดงานประจำปีขึ้นเป็นงานบุญเทศมหาชาติแล้วก็มีการเอาคนมาชกกับงูเป็นที่สนใจของผู้คนที่มาเที่ยวในงานก็เลยทำให้ได้เงินเข้าวัดเป็นจำนวนมากก็เลยมาประชุมร่วมกันว่าควรจะก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นเพื่อให้เป็นปึกแผน่นโดยรวมผู้เลี้ยงงูจงอางทั่วประเทศเพราะเมื่อก่อนนี้ก็ อยู่ใครอยู่มันนะต่างคนต่างอยู่มีกันแทบทุกจังหวัดผมเคยถามเพื่อนสมาชิกแถวเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่นๆเขาก็บอกว่าบ้านเขาก็เลี้ยงเหมือนกันแต่ไม่ใช่งูจงอางเพราะมันใกล้จะสูญพันธ์แล้วไอ้ที่เลี้ยงมากที่สุดตอนนี้ก็คือที่บ้านโคกสง่านี่แหละครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์งูจงอางซึ่งทุกวันนี้นับวันแต่จะลดน้อยลงจนเกรงว่าจะกลายเป็นสัตว์ที่สูญพันธ์เพราะว่าในหลายประเทศงูจงอางสูญพันธ์ไปหมดแล้ว ที่บ้านโคกสงา่าซึ่งเป็นที่ตั้งของชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยนั้นกว่า80%ในงูงูบ้านเนี่ยจะเลี้ยงงูจงอางเอาไว้แล้วที่เราออกไปแสดงตามที่ต่างๆก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้รู้กันว่างูจงอางนะั้นมีรูปร่างลักษณะยังไงผมเชื่อแน่ว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นงูจงอางเลยแต่งูเห่านี่ใครๆก็เคยเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะสับสนกันว่างูเหา่ากับงูจงอางนี่เป็นงูชนิดเดียวกัน เออแล้วเราจะมีข้อสังเกตยังไงงูเห่านั้นจะมีขนาดเล็กกว่าที่ท้องมีสีขาวหรือว่าสีเทาเป็นปล่องปล่องส่วนงูจงอางนั้นสีดําตลอดทั้งตัวมีขนาดใหญ่กว่ามากสิ่งที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาแผลแม่เบี้ยงูจงอางจะชูคอสูงกวา่าในนิตยาสาร Advanced t h ยแลนด์ g e o อ r ราฟิกได้พูดถึงเรื่องราวของงูเอาไว้ว่างูเห่าเป็นงูพิษที่ดุ ชอบอาศัยอยู่ตามที่ลุ่มเรือกสวนไร่นาซึ่งก็เป็นทำเลเดียวกับที่มนุษย์เราใช้ทำมาหากินการพบเห็นเจอเจอก็ง่ายกว่างูจงอางที่ชอบอาศัยอยู่ในป่าดงป่าไผ่รกทึบตามปกติแล้วงูเห่าไม่ได้มีความปราดเปรี้ยวเหมือนเช่นงูจงอางการแผ่แม่เบีย้ยของงูเห่าและงูจงอางนั้นก็มีข้อแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดก็คือด้านหลังคอง,งูเห่าจะมีลายที่เรียกว่าดอกจัน เป็นจุดสังเกตที่พูดกันว่าถ้ามีดอกจันก็คืองูเหา่าการที่งูเห่ากับงูจงอางแผ่แม่เบีย้ยได้นั้นเนื่องจากมันมีกระดูกของส่วนคอน่ะยาวแล้วก็มีหนังบริเวณที่ขยายยืดออกได้มากในขณะแผ่แม่เบีย้ยมันสามารถชูคอได้สูงถึงขนาดประมาณหนึ่งในสามของความยาวของลำตัวมันลักษณะชูคอแผ่แม่เบีย้ยนั้นดูสวยงามแล้วก็น่าเกรงขาม บางครั้งก็จะโยกเอ็นไปเอ็นมาทำให้ดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนายสิทธิรัตน์อดีตสจังหวัดสกลนครได้เล่าให้ฟังบอกว่างูจงอางเนี่ยเป็นงูที่ต้องอนุรักษ์ไว้เราเคยเห็นเคยรู้ว่างูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษร้ายแรงโดยเฉพาะงูจงอางแต่เมื่อมาอยู่กับคนแล้วมันก็เชื่องมันเป็นศินละปะอย่างหนึง่งเป็นทั้งศิละปะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วย ชี้ให้เห็นว่าเราถ้าเราไม่ทําร้ายไม่ฆ่าเขาพวกเขาเอา่อก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุขให้ความเมตตาเขาเป็นการสงวนพันเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักวังงูจงอางมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรทั้งที่เป็นสัตว์ดุร้ายแต่ก็สามารถเป็นมิตรกับมันได้อย่างที่เอ่อพวกเขาแสดงให้เห็นนี่แหละครับท่านผู้ฟังในอนาคตต่อไปที่บ้านโคกสางาอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทยอาจจะได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้หมู่บ้านโคกสง่าก็เป็นที่รู้จักกันดีในนามหมู่บ้านงูจงอางมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศพากันเข้าไปเที่ยวจุดประสงค์ก็คือเข้าไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่คลุกคลีอยู่กับงูจงอางมาตั้งแต่ตครั้งปู่ย่าตาทวดจนเป็นที่รู้จักกันไม่ทั่วการเดินทางไปหมู่บ้านโคกสง่านะั้นไม่ยากหรอกครับ จากเส้นทางขอนแก่นอุดรมาถึงอำเภอน้ำพองก็จะมีทางแยกไปอำเภอกระนวนอีกประมาณ16-17กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านโคกสงา่าซึ่งอยู่ติดกับสนามบินน้ำพองเรียกว่าบ้านโคกสงา่าอยู่ก,กลางๆระหว่างอำเภอน้ำพองกับอำเภอกระนวลน,นั่นแหละครับพอไปถึงนั่นถามใครเขาก็รู้จักกันทางนั้นละ่ะไปง่ายครับ